มันมีคําถามตามมานะวลนนี้แล้วมันเป็นกรณีของเด็กเด็กเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งไม่ได้เป็นกลุ่มที่จะเสี่ยงที่จะมีอาการขั้นรุนแรงจากโควิด -19 อยู่แล้วยกเว้นซะว่าเด็กคนนั้นมี pre-existing condition อยู่ในอยู่ในกลุ่มเสี่ยง7โรคอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้รับไ i r ั l โหลดที่สูงเวลาติดเชื้อ อย่างไรก็ดีการฉีดวัคซีนในหมู่เด็กเนี่ยกลายเป็นเรื่องซึ่งสําคัญมากขึ้น,นเรื่อยจนในที่สุดในวันนี้ในขณะที่ตัวผมเองเนี่ยก็ย้าชัดมาหลายรอบแล้วในรายการนี้ว่าโดยหลักการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในรอบนี้เด็กไม่ได้เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนต่อให้ติดโควิดส่วนใหญ่ก็ไม่เป็นอะไรเนี่ยนะฮะอัตราการตายมันต่ํามากเนี่ยนะฮะการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยถ้าแก้ปัญหาในภาพรวม แล้วทําให้โรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขยเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่พึงประสงค์คือมันไม่ใช่ว่าวัคซีนจําเป็นสําหรับเด็กแต่ว่าวัคซีนไปไปมาๆๆเนี่ยมันจําเป็นสําหรับผู้ใหญ่เพื่อให้ผู้ใหญ่ซึ่งมีอานาจในการตัดสินใจด้านนโยบายสถานการศึกษาเนี่ยจะได้อุ่นใจเรายอมให้เด็กทุกคนไปโรงเรียนโดยที่ไม่มีเงื่อนไขยเยอะแยะมากมาย ฟังอีกครั้งนะฮะเวลาผมรณรงค์เรื่องนี้ในรายการแล้วผมบอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้ทางการไทยเนี่ยไม่สายเกินไปไม่ช้าเกินไปแต่ว่าจะต้องไปเร่งในการสั่งนำเข้าวัคซีนเชื้อตายอย่างเช่นซีโนฟาร์มและเซโนแบกเนี่ยมาฉีดเด็กมาฉีดเด็กไทยนี่แหละโดยที่ที่ผมพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดเพราะว่าผมต้องการเนี่ยให้ลูกหลานของเราได้รับวัคซีนนะฮะเอาจริงๆถ้าเกิดอายุ12ปีลงมาถึง5ปีเนี่ยมันไม่ต้องมีวัคซีนก็ได้ แต่ว่าในเมื่อเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งตัดสินใจได้นนโยบายและสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่โรงเรียนเรียนพิเศษสถาบันกวดวิชาสถาบันการศึกษาทั่วไปอนุบาลยันมหาวิทยาลัยรวมไปถึงสวนสนุกสวนน้ำเนี่ยนะฮะผู้ใหญ่ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินนโยบายตั้งแต่ที่การบดีมหาวิทยาลัยยันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาและหมอสายเหี่ยวที่สบคเนี่ยแต่ละคนเขาไม่อุ่นใจถ้าเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีน เพราะฉะนั้นพูดตามตรงฮะผมก็ยอมลนะ้คือในที่สุดแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่ารัฐบาลนี้จะทําให้ผู้ใหญ่ต่างๆเหล่านี้อุ่นใจแล้วยอมให้เด็กใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องมาบังคับใส่หน้ากากแล้วก็ลดจํานวนนักศึกษาตลอดเวลาเนี่ยในแต่ละแห่งก็คือไปสั่งวัคซีนมาเถอะสั่งมาเยอะๆไปเลยแล้วก็ทํำในแบบที่คิวบาชิลีและจีนทําคิวบาชิลีและก็จีนเนี่ยอย่างน้อยเป็นสประเทศนะฮะที่ ให้เด็กฉีดวัคซีนเนี่ยเต็มเลยเป็นแสนเป็นล้านคนแล้วก็วัคซีนเชื้อตายแหละก็ฉีดไปเลยก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วปรากฏว่าอาการไม่ประสงค์ที่เกิดอะ่ะมันก็น้อยมันก็น้อยนะฮะเพราะฉะนั้นไปไปได้ไหมว่าเฮ้ยซีนโนฟาร์มซีนโนแบคเนี่ยสั่งมาเพิ่มไม่ได้พูดเลยสั่งมาเพิ่มเล่ามาฉีดเด็กลุ้นๆไปเลยไม่ใช่ว่าเด็กเนี่ยต้องฉีดแต่ว่าถ้าเกิดผู้ใหญ่เนี่ยไม่ยอมให้เด็กใช้ชีวิตตามปกติซึ่งณเวลานี้ก็ยังไม่ยอมนะฮะ ณเวลานี้เนี่ยพอถึงต้นปี2565เนี่ยก็ไม่ได้มีท่าทีนะฮะจะยอมนะฮะในเรื่องของสวนสนุกสวนน้ำสถาการบันการศึกษาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มีท่าทีว่าจะยอมเต็มที่นะถ้าจะต้องทำให้ผู้ใหญ่ที่สบคและกระทรวงสาธารณสุขอุ่นใจเนี่ยด้วยการให้เด็กฉีดวัคซีนน่ผมพูดตามตรมกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกรมควบคุมโรคเนี่ยไปจัดการสั่งเซโนแบคและเซโนฟาร์มมาเลยแล้วก็เอาวัคซีนเชื้อตายมาฉีดให้กับเด็ก ว่ามันปลอดภัยที่สุดถ้าเทียบกับวัคซีนชนิดอดื่นๆสำหรับเด็กนะฮะแค่นี้แค่นี้ในประเด็นนี้ไม่อยากขยายความมากในที่สุดแล้วเนี่ยพอถึงปี2 5 6 5เนี่ยเราทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงขนาดไหนเนี่ยต้องมีโอกาสในการกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วฝันร้ายที่เราได้เห็นในปี2 5 6 0โลกีจะต้องไม่รีพีทตนเองต้องไม่เกิดขึ้นอีกครั้งในปี65